ูดีบ่อยเฮ้ยพยูนไอ้อ้วนเรามีแฟนเก่าคือแฟนเราตอนนั้นแหละเขาก็จะพูดประมาณแบบว่าเอ้ยเธอทำไม่ได้หรอกเธออย่าลดเลยมันยากไปสำหรับเธอมันเสียเวลาเปล่าๆเราเลยรู้สึกว่าแบบทำไมถึงหยามกันขนาดนี้สวัสดีค่ะชื่อรัศมีนิมมาสังดาค่ะชื่อเล่นชื่อรี่ปัจจุบันอายุ25ปีค่ะทำงานเกี่ยวกับบริษัทการตลาดก่อนน่ะลี่เป็นคนที่ค่อนข้างอ้วนมากน้ำหนักถึงแบบ80กิโลปัจจุบันน่ะลี่ลดเหลือ60กิโลค่ะใช้เวลาทั้งหมด4เดือนอย่างข้อแรกเลยนะคะในเรื่องของสุขภาพคือลี่เป็นคนนอนกรนเสียงดังมากๆสมัยก่อนนะคะคือลี่เรียนมหาลัยอยู่แล้วมีรูมเมทนอนร่วมห้องกันคือเขาจะนอนไม่ได้เลยเพราะว่าเสียงกรนลี่คือแบบทั้งคืนเลยคือมันดังมากๆเหมือนสิงโตคำรามและอย่างที่สองนะคะลี่ถูกบูลลี่บ่อยจริงๆคือในเพื่อนกลุ่มเดียวกันนะเขาก็จะแซวอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยพยูนไอ้อ้วนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบเอ้ยน่ารักตะมุตะมีก็ไม่ได้อะไรแต่เรามีแฟนเก่าคือแฟนเราตอนนั้นแหละเขาก็จะพูดประมาณแบบว่าเอ้ยเธอทำไม่ได้หรอกเธออย่าลดเลยมันยากไปสำหรับเธอมันเสียเวลาเปล่าๆเราเลยรู้สึกว่าแบบทำไมถึงหยามกันขนาดนี้ทำไมถึงคิดว่าฉันจะทำไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากพิสูจน์นะว่าเราเนี่ยทำได้ลี่เองเป็นคนที่ชอบกินบุฟเฟ่ต์มากคือแบบ 4-5 ครั้งต่ออาทิตย์ได้และขนมนะคือตบท้ายมื้อหลักตลอดแต่ลี่เองก็จะไม่ตัดพวกนี้ไปเลยนะคะลี่ก็จะให้ตัวเองได้กินเป็นอาทิตย์ละครั้งพอหลังจากนั้นนะคะลี่ก็พยายามลดของมันของทอดหรือเรียกของมันของทอดพยายามกินต้มมันนึ่งให้ได้มากที่สุดและทุกมื้อของลี่นะคะก็จะต้องมีผักอยู่เสมอและหลังจากนั้นนะคะลี่ก็มีการทำ IF 16-8 นะคะกิน8ชั่วโมงอด16ชั่วโมงค่ะและลี่ก็มีการกินน้ำนะคะต้องให้ได้2ลิตรทุกวันช่วงแรกคือเป็นอะไรที่เหนื่อยและท้อมากๆเราไม่เคยออกกำลังกายเราก็ไม่เคยคุมอาหารหนักขนาดนี้แต่ว่าเราก็ไม่รู้สึกว่ามันยากมากนะคะเพราะลี่เองอ่ะไม่ได้ตัดมันไปเลยอย่างเช่นอย่างขนมอ่ะลี่อ่ะถ้าสมมติเดินผ่านร้านอย่างเงี้ยลี่ก็ยังซื้อนะถ้าสมมติตัวเองแบบอยากกินจริงๆอ่ะลี่ก็ซื้อไปชิ้นนึงแต่ว่าลี่อ่ะก็แบ่งเป็น3ครั้งในการกินพอหลังจากนั้นอ่ะเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้โหยมากนะการออกกำลังกายเนี่ยลี่บอกเลยนะคะลี่ไม่เคยออกกำลังกายเลยก็เลยเริ่มจากอะไรที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือการเดินเร็วเดินชันในช่วงอาทิตย์แรกนะคะลี่ก็จะแบบทำประมาณนี้พออาทิตย์ถัดไปนะคะลี่ก็เริ่มพัฒนาตัวเองมากขึ้นเปิดเวทเทรนนิ่งอะค่ะตาม YouTube ต่างๆแล้วก็เล่นแบบแบ่งสลับส่วนไปเลยว่าเดี๋ยวเล่นข้างบนนะ upper lower ต่างๆแบ่งอะไรสลับกันไปแล้วลี่ก็ออกกำลังกายนะคะ5วันต่ออาทิตย์หลังจากนั้นนะคะก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันชอบออกกำลังกายแล้วก็เลยพยายามหากิจกรรมใหม่ๆในการออกกำลังกายอย่างเช่นการต่อยมวยเล่นเซิร์ฟและอีกอย่างนะคะที่ลี่ชอบมากๆก็คือการเต้นค่ะลี่เป็นคนที่แบบชอบเต้นมากพอได้ยินเสียงเพลงคือแบบเฮ้ยฉันอยากเต้นฉันรู้สึกฉันมี energy และอีกอย่างที่ลี่ชอบมากๆก็คือปั่นจักรยานไซเคิลเขาให้ขึ้นไปในจักรยานแล้วก็ปั่นในสตูดิโอเขาก็จะเปิดเพลงค่ะเป็นพวกเหมือนอยู่ในผับเลย EDM แล้วพอเราได้ยินเสียงเพลงอย่างนั้นเฮ้ยเหมือนเราไปเที่ยวเลยอะและใช้energy ตรงนั้นแบบเฮ้ยถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยขนาดไหนเราเต้นกับเพื่อนแต่เราก็มีแรงเต้นเพราะว่าเราสนุกเพลินกับมันมากๆแล้วมันเป็นอะไรอีกหนึ่งทางเรื่องของการออกกำลังกายที่แบบได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆเลยคือแบบเบิร์นมากๆเหงื่อออกแบบเยอะทั้งตัวสิ่งสำคัญที่ทำให้ลี่ลดน้ำหนักสำเร็จนะคะก็คือวินัยค่ะเราเองเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเก่งยกน้ำหนักให้ได้มากที่สุดหรือวิ่งให้ได้อึดได้นานมากที่สุดแต่ลี่เองเนี่ยทำในทุกๆวันทั้งเรื่องการกินการคุมอาหารพอมาทำในทุกๆวันเกิดความสม่ำเสมอมันก็เกิดความเป็นวินัยค่ะแล้วบอกเลยนะคะว่าสิ่งนี้มาทำให้เราประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักและอีกอย่างนึงนะคะลี่เองเนี่ยชอบให้กำลังใจตัวเองลี่เชื่อเถอะว่าใครที่กำลังออกกำลังกายเนี่ยจะต้องมีแบบเหนื่อยมีล้ามีท้อบ้างแหละโอ๊ยเหนื่อยต้องอีกเซตนึงอ่ะแบบเหนื่อยจังเลยไม่อยากทำแล้วทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้
คือลี่ก็เป็นเหมือนกันนะแต่ลี่ก็จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยวันนึงอ่ะเรามีเวลาแค่24ชั่วโมงค่ะแค่1ชั่วโมงต่อวันเนี่ยทำเพื่อตัวเองทำไปเถอะพอเราคิดแบบนี้นะคะก็แบบเฮ้ยเหลือ30นาทีเองอีก1เซตเองลองสู้เดี๋ยวมันก็เสร็จแล้วก็จะมี TikTok ลี่รัศมีค่ะ IG ลี่พิกกี้สไตล์ลี่ก็จะลงเกี่ยวกับให้ความรู้การลดน้ำหนักการออกกำลังกายต่างๆค่ะ